ัพท์ที่ซื้อมาครับมันรสชาติไม่ถึงใจก็เลยจัดนี่ไปครับเราเพิ่งซื้อปลาร้าผงมาลองคิดว่ารสชาติพอเติมมาแล้วจะเป็นยังไงมันเป็นปลาร้าผงของสุโขทัยเขาบอกว่ามันมีมะนาวด้วยนะเทสก่อนว่า20บาทปลาร้าเลยกลิ่นมันใช่เลยใส่แค่ไหนดีเขาบอกว่าให้ใส่ลงไปเลยวิธีกินก็ไม่ยากโรยลงไปแล้วก็คนเลยเท่านั้นเองผงอยู่แล้วเนื่องจากว่าส้มตำจานนี้ปลาร้าไม่ถึงใจคนกินจริงน่าจะลองแตะปลาร้าผงชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติมันเป็นไงเออที่จริงดีนะเนี่ยมันเหมาะสำหรับปลาร้าเลเวอร์เดี๋ยวก่อนชิมก่อนปลาร้านี่ผมก่อนดีกว่าแบบว่าอยากเอาปลาร้าไปพกใส่อาหารทุกสิ่งอย่างก็มีปลาร้าผมพกไปชิมสิเอาชิมปลาร้ารุนแรงมากรสชาติปลาร้าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นนะแบบว่าช่วยประทังชีวิตสำหรับคนชอบปลาร้าได้นิดนึงรู้สึกว่ามันรสชาติเป็นปลาร้าเลยใช่ไหมมันเป็นปลาร้าเลยใช่ของแท้เลยกลิ่นปลาร้าแบบปลาร้าข้าวคั่วด้วยโอเคครับปลาร้าครับกระป๋องละ20บาทเท่านั้นเองอันนี้นะครับได้อีกหลายจานแหละ20บาทเพิ่มรสชาติได้